แย่พ่อครับนี่คือเป็นเพลงที่ในทีมเราเลือกไว้แล้วก็ศิลปินก็ขอเลือกไว้ด้วยเป็นเพลงที่เด็กจักรวาลเขาทำดนตรีให้เราเพลงรายการตามนี้ครับคือเพลงสุดท้ายที่ขวัญเนี่ยจริงๆเราใส่ในลิสต์แต่ว่าหนึ่งจักรวาลเขาทำให้เราเนี่ยเพียงแค่14เพลงเพลงที่15เนี่ยใส่ไว้นี้ด้วยเพราะว่าคุณหมอท่านที่ฮะหมอขอแกขอรับสองเพลงในนี้ขอรับสองเพลงแล้วก็เลยโอเคเรื่องการไม่ให้เลยเนี่ยขอมองกันว่ามองกันที่ว่าครับนี่คือเพลงที่14เพลงแล้วก็ผมพาน้องๆสองคนน้องแจนแล้วก็น้องบูมเป็นเด็กที่ผ่านประกวดเด็กคนที่สองมาพ่อครับแล้วก็ทั้งสองคนตอนนี้คือมีแววเมื่อก่อนที่ผมมากราบพ่อท่านแล้วก็พ่อท่านบอกว่าอยากจะได้เด็กๆมาล้อมด้วยนะฮะวันนั้นผมกลับไปก็ผมไปตามเข้ามาเลยใช่ฮะทีนี้ก็สองคนนี้ก็น้องบูมตอนนี้ก็มีกิจกรรมอื่นๆหลายเรื่องเลยมีตอนนี้เริ่มมีแสดงซีรีส์ละครสั้นต่างๆด้วยนะน้องแจนตอนนี้ก็เพิ่งเรียนจบปริญญาตรีเอแบกนิติศาสตร์สามปีอายุ19ขวบเกียรตินิยมระดับหนึ่งไงพ่อโอ้โหเนี่ยเก่งมากเลยแล้วเรียนที่ A-BAC เรียนฟรีได้นะครับตอนนี้ไปติดต่อไปที่อังกฤษขอทุนก็ได้เงินฟรีที่อังกฤษอายุแค่19ปีพ่อเนี่ยตอนนี้ต้องรีบออนไลน์ครับครับพ่อ19เป็นเรื่องเหมือนกันเลย19เท่ากัน19เลขเดียวกันก็ตอนนี้2คนนี้เนี่ยผมคัดแล้วก็เอาไปปรึกษาทางหนึ่งจักรวาลด้วยครับก็เลยจะให้เขาร้องเพลงทางสว่างครับทางสว่างแล้ววันนั้นก็ได้ไปเจอหนึ่งจักรวาลเขาด้วย1เขาก็เอาเทียบคีย์และแนวนี้ไม่มีตาสว่างมีครับมีครับพ่ออ๋อเนี่ยอ๋อ14เพลงสุดท้ายใช่ครับก็เพลงนี้คือเพราะดำริพ่อท่านนี่แหละครับผมก็เลยต้องรีบไปตามน้องเข้ามาทีนี้น้องเขาตอนนี้วันเนื้อเพลงตาสว่างเนี่ยตุลงจะร้องยังไงกันเนี่ยนี่แหละจะต้องมาปรึกษาพ่อดิโอ้กระแสทางเจ้าเอ้ยใช่ครับยังเลยไหลใหญ่ล่องลอยผมแก้เรื่องเรียบร้อยแล้วครับเอาจากหนังสือเดี๋ยวเพลงนี้เนี่ยมันเรื่องของเรื่องก็คือว่าที่ไหลสไลด์ไกลเลิศมันทึกหน่อยก็ดีแต่งเพลงในของบุเรงน้องอะไรเพลงบุเรงน้องลำลึกทั้งนั้นน่ะทั้งชุดเพลงของเรื่องของยาขอบพี่ไอเพลงอะไรชื่ออะไรนะผู้ชนะสิบทิศอ่ะพี่ไรแกเมาแต่งหมดอ่ะเสร็จแล้วแกก็ไม่มีตังค์แกก็มาเอาเพลงอาตมาเพลงทานสวัสดิ์ไปขายกินเหล้าเก่งอะไรก็ไม่มีนะมาเอาไปขายแล้วแกก็ไปแก้อาตมาแต่งไว้น่ะโอ้กระแสทางเจ้าเอ้ยหลังมือไหลใหญ่ล่องลอยแกก็ไปแขกเป็นโอ้กระแสทางเจ้าเอ้ยหลังเลยไหลมาจากดอยมีประโยคนี้ว่าแก้ดีนอนนั้นเบิร์กอาตมาโคตรรำหมดแล้วเพราะว่าผมฟังจากในอินเทอร์เน็ตครับเนื้อเพลงที่ผมต่อกับน้องมาคือไม่เหมือนกับในหนังสือผมก็มาเปลี่ยนหน้างานที่บ้านพี่หนึ่งจักรวาลวันนั้นพอดีในที่คุณเจอในเนี่ยอะไรในอินเทอร์เน็ตครับก็มีหลายลังเลยไหลมาจากดอยอะไรเงี้ยนั่นมันผิดผ่านลังเลยไหลใหญ่ล่องลอยแหมเป็นภาษาโควีลังเลยไหลมาจากดอยแข็งแข็งเป็นเชื่อมภาษาธรรมดาลังเลยไหลมาจากดอยลังเลยไหลใหญ่ล่องลอยแล้วทีนี้
จะถามพ่อท่านอะไรบ้างอันนี้มันถึงไม่หมดร้องเพลงทั้งหมดครับนี่ครับเพลงทั้งหมดของพ่อท่านเรียบแข็งใหญ่ๆนะแข็งใหญ่ๆไม่มีแล้วเดี๋ยวจะไม่รู้อยู่ไหนแล้วมาป้องอยู่ที่ไหนไม่รู้ไอ้นี่เขียวท่านที่เอาไปบันทึกไว้ได้หมดแล้วแต่ไม่มีตัวไม่ได้มีโน้ตแต่เล่นเขียวเขียนโน้ตไว้ถิ่นหน้ามีไอ้นี่มีแต่เนื้อไม่ได้มีโน้ตเล่นเขียวนะมันไม่อยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้ออดออกไปอ่ะแล้วก็ไปสิหลบมาได้ยังไงอ่ะออดจิรวุฒิอ่ะอันนี้มันมีเนื้อเพลงมีนอนเหนียวอันนี้มีเนื้อเพลงตอนนี้มีรายงานพ่อท่านคือรายการเพลงที่ประกวดเดอะเกิร์ลเดนซ็อกอันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ซิล็อกเนี่ยออดก็เป็นซิล็อกไว้นี่นี่มันมีโน้ตอยู่อันนี้มันจะมีโน้ตด้วยอ๋อครับเนี่ยมีโน้ตอันนี้อะไรบอกอ๋อปกเขียวอ่ะปกเขียวปกเขียวอ๋อปกเขียวไอ้แทนอันนี้สิหลอกก็อันเดียวกันนี่ลายมือจะมาเป็นลายมือที่ต้นฉบับเออลายมือจะมาอ่ะไม่ติดไม่มีอะไรเลยอะไรไม่ติดเป็นหน้าว่างอ๋อไม่รู้อะไรหน้า20เพลงอะไรการจะวางอ๋อหรือว่าขับตามตอนนี้เพลงทั้งหมดที่มีคอนเสิร์ตพ่อครับอย่างน้อยต้อง30นี่มี105มันถึงไป105เพลงอย่างน้อยต้องมีอย่างน้อยคือ30เพลงเพราะงั้นเนี่ยอย่างนี้พ่อช่วยเลือกให้เราได้สัก15ถึง20เพลงไหมน่ารักเจ็ดนี่ไงตามตัวนี่ลายมือมาเขียนเองนะนี่งั้นเดี๋ยวต้องขออนุญาตพ่อเอาไปถ่ายเอกสารด้วยถ่ายนกตัวฉบับนี่ผมให้สแกนให้ครับเออซื้อหรอกครับสแกนว่าคอมพิวเตอร์แล้วก็ส่งไปให้เออสแกนมันไม่ค่อยเปลี่ยนมันไม่ค่อยเปลี่ยนสแกนอันนี้เราไม่มีไฟล์ในคอมพิวเตอร์เลยใช่ไหมเรื่องนี้ไม่มีอ๋อผมสแกนเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์นะยังเป็นลายมืออัตมาสดตัวเองนะครับเราถึงนะครับที่แต่งขอบคุณนะตอนนี้มีความคืบหน้าอีกเรื่องพ่อครับเพลงผู้ครองรักตอนนี้เนี่ยรายการ The Golden Song เนี่ยเอาไปประกวดด้วยนะครับรอบสุดท้ายตอนนี้ก็ประกาศออกมาแล้วนะเอฟใช่ไอที่เอฟเอาไปร้องแต่ร้องFPN เขาประกาศออกมาเมื่อวานแล้วว่ามีรายชื่ออะไรบ้างใน6คนผู้ครองนักเพียงพอท่านด้วยไปรอนี่เพลงหลังๆนี่มันไม่ได้บันทึกนี่ไอ้ลำหลังตั้งแต่อะไรมันมีอยู่แค่แค่นี้มันไม่ได้มีบันทึกหลังๆเพลงนี่มันคือเพลงสุดท้ายที่มันฟ้านี่เป็นการให้ทัดไปแล้วนางฟ้าเป็นสุดท้ายนางฟ้านี่ก็เพลงแต่งละครต่อต้านคอมมิวนิสต์ก็สุภัสสวัสดีรักเขาเป็นนางฟ้าเป็นนกเขาเป็นนกขุนทองนกขุนทอง
นี่คือพุทโธรู้สำนึกเป็นทำละครโทรทัศน์เพลงแรกของพ่อท่านชื่ออะไรผู้หลอกลวงผู้หลอกลวงเพลงแรกที่ชื่อผู้หลอกลวงมันไม่จำไม่ได้แล้วน้องไม่เจอเลยน้องไม่ได้เขียนไว้ตอนนั้นเขียนว่ามันเป็นตอนนั้นเขียนเป็นน้องตั้งแต่อายุ14ตั้งแต่เป็นอายุ14แต่จำได้เอากระดาษมาเขียนนั่นเอากระดาษมาแต่งเขียนกระดาษกระดาษสมุดวาดเขียนสมุดเขียนกระดาษกระดาษวาดรูปจากรับรูปอ่ะเอามาเขียนเขียนแล้วก็ทำไปทำนองไปแล้วก็แต่งเนื้อไปอย่างเขียนน้องในเฟซอายุ14เรื่องน้องเขียนในตามภาษาดูมันพยายามว่าอายุ14ฮะนี่ไงผู้หลอกลวงนี่ไงนี่มีโน้ตด้วยครับนี่นี่นี่มีนี่โอ้โหนี่ไงผู้หลอกลวงโอ้นี่ไงเออยังมีนี่นี่แล้วมาฟิกบนนั้นโอ้ตาเราไม่มีไฟเลยเป็นเอนิเมนต์ของภาพบอบเลยเพลงแรกในชีวิตตั้งแต่พ.ศ. 2491 2491 โอ้โหอายุ14 2491 7 61หรือ14ใช่ไหมอาจารย์เกิด77ครับอายุ14เอามาปรับปรุงนิดหน่อยสิบต่อคออะไรเพลงแรกพ่อท่านเพลงนี้น่าจะหนึ่งศูนย์หรือเปล่าเราไปให้ฮะเราไปให้หนึ่งก็แกะอะไรเพลงอะไรเพลงผู้หลอกลวงครับเฮ้ยมันไม่ได้เรื่องเราเป็นแต่เพลงแรกเป็นไม่เหมือนในหลวงนะในหลวงเพลงแรกของท่านนะแสงเทียนครับเทียนวงสวงคงจะเป็นเพลงแรกของในหลวงยอดเยี่ยมเลยเพลงของพ่อกับเพลงประวัติศาสตร์เราก็น่าจะจาลึกอยู่เหมือนกันแล้วขยายดูกันไหมครับอะไรข้อความเป็นประวัติครับเป็นประวัติศาสตร์ครับพ่ออายุ14ปีใช่10/25/10 28พฤศจิกายนสองห้าไม่ใช่นี่มันใช่2510นี่มันไม่ใช่ตัวโน้นตะกอที่แต่งนี่นะมันไอ้ใช่ไอ้ที่2510แต่จะไปแต่งตะกอที่2491นี่ไง2491ครับผมถ่ายหมดนี่ไงถ่ายไปแค่491นี่มันมาแก้มาแต่งมาเอามาหยิบมาขึ้นมา2491ครับเนี่ย2491ครับดี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 เมื่อเราพบกันครานั้นใหม่ๆฉันเอาใจใส่ชนใจในเธอดูจังละมุนจนฉันฝันใฝ่ละเมอเธองามรูปงามเลิศเลิศของเธอก็ชอบเธอทั้งคู่ยังพอจำได้ไหมเพลงแรกในชีวิตจะได้เคยทำอะไรไม่เคยจะสนใจโอ้ยอย่าเลือกเฉยๆไม่ใช่เรื่องรับเพลงโลกๆไม่มันเป็นการจารึกหน้าประวัติศาสตร์ด้วยเฉพาะเมื่อบนประวัติศาสตร์ในหนึ่งเพลงละเหลือสิบห้าเหลือสิบสี่เพลงครับจะขอพ่อสัก20เพลงขอ20เพลงเผื่อไว้พ่อเลือก20เพลงพ่อต้องเลือก20เพลงพ่อเอาเถอะอาตมามีแต่ปัญญาเพลงแรกนี้ผมอยากจะถามพ่อว่าเรื่องคนหยามฟ้าไม่หยามเอาไหมพ่อเอามาใส่ไหมแต่ที่อยากถามพ่อเลยก็ไม่ได้เขาทำไม่แต่งนะไม่แต่งอาตมาแต่งคนหยามฟ้าไม่หยามมีเปล่าในนี้มีครับมีครับมีครับมีในลิสต์นี้ครับมีครับ
ก็ไม่ยอมเออไม่ใช่มีนี่นี่เล่มเล็กที่พิมพ์ไว้มีพ่อที่มีโน้ตอ๋ออันนี้นี่นี่อ่ะใช่ครับนี่อ่ะครับหลวงปู่แต่งเองถึง100เองครับว้าว้านี่นี่แต่งที่ไม่ได้บันทึกแต่งให้ประกวดเขาร้องเด็กๆเขาร้องนักเรียนร้องแต่งให้สตรีวิทย์มาเบญจมาศราชาลัยแล้วก็อะไรอีกหลายโรงเรียนแต่งไปประกวดแข่งขันงานกาชาดงานกาชาดงานอะไรหัตถกรรมอะไรหัตถกรรมอะไรศิลปะไม่ใช่ไม่ใช่อะไรของทั่วโลกทั่วประเทศที่เข้ามาจัดไม่ใช่อาชีวะโรงเรียนศิลปะหัตถกรรมศิลปะไม่ใช่ศิลปะเมื่อก่อนนี้เขาใช้คำว่าหัตถศึกษาไม่ใช่ไม่ใช่ที่เปิดทุกมันมีทุกปีมารวมทั่วประเทศอ่ะนักโรงเรียนโรงเรียนทุกโรงเรียนมาร่วมงานกันไหนเปิดเพราะช่างสนไอ้พ่อช่างสวนกุหลาบแล้วก็น่ะทะลุรั้วกันเลยอ่ะเท้าพา3โรงเรียนรวมกันงานทำมันคงไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วไม่มีแล้วแต่ก่อนก็จะทุกปีมันมีแล้วแต่ก่อนก็จะทุกปีหน้าหนาวเดือนธันวาประวัติที่ท่านสวัสดิ์ควรก็เล่าให้ฟังอะไรนะประวัติทางสวัสดิ์ทำไมมีประวัติความเป็นมาแต่งทางสวัสดิ์เพื่อได้ทำเป็นบันดาลใจแรงบันดาลใจแต่งแย่ไรก็แต่งธรรมดาแรงบันดาลใจพ่ออย่างป้าโอ้ยยิงตัวป้าไม่ได้แต่งเพลงเพราะอกเขาสักเพลงมันเป็นอารมณ์ศิลปินทั้งนั้นไม่ได้มีอกหักอกพังเพราะเราต้องเป็นมีเพลงที่แต่งในขณะที่มีคู่รักมีอะไรแต่มันมีแต่ไม่ได้เอามาไอ้นี่เลยบันทึกแล้วเลิกล้างกันหมดเลยไม่ได้จดจำเลยมีอะไรที่ดูมีเพลงรักไกลรักใกล้ไม่มีแล้วทิ้งไปหมดมันไม่ได้เพลงอะไรจำไม่ได้ประธานสภามีแรงบันดาลใจยังไงนะครับจ้าในการแต่งทานสว่างก็ธรรมดาก็แต่งไม่ได้มีแรงบันดาลใจอะไรก็แต่งทานสว่างแล้วก็พล็อตในใจขึ้นมาจะเป็นยังไงประกอบก็อะไรองค์ประกอบทานมันก็มีหน้ามีท่าอะไรกระแสทานเจ้าตอนช่วงนั้นพ่อท่านยังทำงานอยู่ใช่ไหมครับที่แต่งเพลงนี้เพลงทานสว่างแต่งยังไม่ได้ทำงานแต่เรียนสื่ออยู่เพลงทานสว่างนี่ยังแต่ตอนนี้ขายหนังสือพิมพ์ด้วยไหมครับขี่จักรยานทานสว่างนี่ยังไม่ขี่จักรยานเรียนมาเจ็ดโมงแปดทานสว่างถ้าเทียบกับเรื่องแพ้พ.ศ.อะไรผู้แพ้ทานสว่างทานแก่กว่าผู้แพ้โอ้แต่งก่อนทานแก่กว่าผู้แพ้แต่อายุ20ผู้แพ้มาเข้าไอ้นั่นแล้วมาเข้าผู้ช่างแล้วทานสว่างดีแต่ตั้งแต่เรียนหมด8อยู่หมดโยมมาถึงหมด8ก็สอ9ก็4แล้วก็5ก็4ก็4ทานสว่างอยู่บนนี่หรอตอน4ก็4อยู่บนนี่หรอเฮ้ยอยู่กรุงเทพแล้วกรุงเทพแล้วมันจะมาแปดมันเรียนกรุงเทพแล้วจบม .6 ก็เข้ากรุงเทพนี่ทำไมก้อนอ่ะแล้วมันบอกมา
นี่ก็ไม่บอกนะนี่ก็เขาทำเป็นยังไงทานสวัสดิ์ก็สองเก้าแปดสองสี่เก้าเจ็ดครับสองสี่เก้าแปดผู้แพ้สองสี่เก้าเจ็ดอายุ21ละนะผู้แพ้แต่งปีสองสี่เก้าแปดอ่ะใช่ก็แต่งเท่าที่เขาแปลงมาสักปีนึงก็99ก็บังสนั่นกันไปผู้แพ้นี่แหละก็ยังทรงยุทินจิตจักรยานทรงยุทินมันดังคนก็ร้องมาร้องมาแน่เขาร้องอย่างสนุกสนานอย่างอร่อยเลยนะเขาคนมารับนักสืบพิมพ์จากมือเราเดินมาเราก็ทิ้งเด็กของจริงเขาก็ร้องเพลงผู้แพ้มาเราก็เอาเด็กจริงส่งเขาก็มารับจริงจากมือเราเขาก็ไม่รู้ว่าเราคือคนแต่งร้องผิดอีกฮะพอเขาร้องผิดด้วยป้าไอ้นี่ร้องผิดอีกคนนึงสมศรีนางเอกละครโทรทัศน์นางเอกลำนางเอกนางเอกของหม่องนุ่งขาวก็สมศรีเทวคุปแพ้ก็แพ้ชะตากรรมเขาว่าดวงใจทรงความมั่นคงนั่นแหละบอกไม่ใช่ต้องแพ้ก็แพ้ชะตาสามไม่จะรู้แพ้ชะตากรรมก็เถียงแพ้ก็แพ้ชะตากรรมดวงใจทรงความมั่นคงแล้วก็บอกไม่ใช่ผิดต้องแพ้แพ้ชะตาสามไม่จะแพ้ชะตากรรมก็เถียงนั่นแหละเถียงเราก็เลยบอกว่าก็เพลงนี้ผมเป็นคนแต่งก็หัวเราะเป็นคงไม่เชื่อแต่เราก็ไม่ใช่เป็นเด็กเราอาจจะมาแก่เขานะแล้วหลังจากนั้นเขาเชื่ออีกไหมครับไม่รู้ก็จะไม่ได้ถามเขาอีกไม่ได้ถามเขาซ้ำอีกทีว่าเขาจะเชื่อเขาไม่เชื่อไม่ได้ถามก็ซ้ำก็เลยไม่รู้เขาเชื่อหรือไม่เชื่อเราก็บอกความจริงแต่ก็ไม่เท่านั้นเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่รู้สิแล้วช่วงนั้นมีข้อตั้งใจบอกคุณสวัลีด้วยไม่ใช่ครับสวัลีก็เขาก็ไม่รู้ว่าเพลงอาตมาแต่งเพลงก่อนสิ้นแสงตะวันนี่แหละอัดเสียงครั้งแรกเลยอัดตรงแผ่นเสียงเนี่ยเป็นครั้งแรกสวัลีเขาเพิ่งจะกำลังท้องคนที่หนึ่งลูกชายคนที่หนึ่งก็ท้องโตเลยท้องโตท้องแก่ด้วยครับท้องจะห้าหกเดือนเจ็ดเดือนนะมาร้องเพลงนี้ร้องเขาก็ร้องโอ้ยมันไม่ได้สักทีนึงกว่าจะเสร็จเอาจนจะเย็นเขาก็ร้องเราก็เป็นเด็กยังนุ่งขาสั้นอยู่เลยยังเดี๋ยวยังอยู่ยังเกงมาแปะนุ่งเกงขาสั้นยังไม่ได้นุ่งเกงขายาวก็ยังซื้อโอเลี้ยงขึ้นมาให้เขาดื่มอะไรกันอยู่เขาก็นึกว่าเด็กคนนึงอ่ะกำลังเก่งๆเลยเขาก็ร้องจนมาโตแล้วมาทำงานทีวีเขาก็เจอกันแต่เขาว่าแก่กันมาแก่สองปีเขาเรียกเขาพี่ลิงเขาโพสต์เพลงนี้แล้วก็บอกเพลงนี้ผมแต่งเองเขาบอกฮะบอกช้าให้ผมแต่งเองมันอาจเป็นเสียงกับพี่ลีกันผมก็อยู่นั่นแหละครับจะจำไม่ได้เฉยผมเด็กก็บอกเขาก็มันรู้เขาเชื่อไม่เชื่อเองเหมือนกันเพลงก่อนสิ้นแสงตะวันตอนนี้เนี่ยมีนักร้องที่เราทาบทามไว้ก็คือคุณปานธนพรเนี่ยเขาจะร้องเพลงนี้ก็ร้องแสงตะวันจะจากนะนอนชอบเพลงนี้ของเองเนี่ยยอดเขาชอบเสือคนธนวนิชเขาชอบเพลงนี้ของเองดีเพลงนี้ผมก็ชอบมากเพลงนี้พอ มีอยู่ครั้งที่ผมเคยไปร้องที่สันติอโศกแต่งเสร็จ96 10พฤศจิกา2596ก่อนที่เซ็นตัวนี้96ตั้งแต่อายุ19 96 99
มันเกิดจิตเกิดเพราะเพลงนี้เพราะอะไรครับทำให้ผมมีความรู้สึกว่าจะต้องรื้อฟื้นเพลงพ่อท่านกลับมาให้ได้เพราะเพลงนี้เพราะอะไรมีวันงานของสันติอโศกแล้วก็ผมก็เอาเพลงนี้ไปร้องด้วยระหว่างร้องแล้วผมก็บอกว่าเนี่ยผมจะรื้อฟื้นเพลงของพ่อให้กลับมาด้วยพูดไว้แต่พูดไว้นานแล้วพ่อครับมันเกือบ20ปีพ่อนี่นี่มากกว่าอยู่แล้วอดใจสู้ไปปี 98ท่านที่ว่าแต่ง98เดี๋ยวมาไว้เลยเพลงนี้สไลด์ไกลเลอร์เราไปแก้เนื้อร้องนิดหน่อยตรงที่ว่าหลังเลยไรใหญ่ล่องลอยเขาก็แปะแก้เป็นหลังเลยไรมาจากดอยแล้วแต่ใส่ชื่อตัวเองแต่งตัวเองผู้เขียนผมไม่ได้ซื้อสาอะไรเลยไปก่อนแต่ก่อนนี่ก็เอาไปขายอาทิตย์เสียงไงเอาตังค์ไปแล้วก็ได้ฟังไปกินเหล้าของเราถ้าเราอนุรักษ์คือเอาแนวของพ่อท่านหมดเลยทั้งเนื้อของพ่อทั้งหมดไม่เอาของตลาดครับวันก่อนเพลงชื่นรักก็มีการบันทึกเสียงไปแล้วนะครับก็เมโลดี้เอาตามที่พ่อเคยเขียนไว้ชินทักก็มีผิงผิงร้องตอนที่มันขึ้นไปแล้วเฮ้ยเป็นไปแล้วครับมันเป็นการผมมาเรื่องฟื้นไปมันดังตอนแก่มันจะยิ้มไอ้ดังตอนเด็กตอนหนุ่มไม่มีใครรู้จักหรอกเขารู้จักแต่เพลงกับคนร้องคนแต่งก็ไม่มีใครรู้จักเนี่ยตอนนี้แหละเที่ยวนี้คนเริ่มรู้จักกันเยอะนี่เด็กๆรุ่นใหม่ตอนนี้ก็เริ่มหันมาฟังเพลงพ่อท่านพ่อไม่ร้องเองเหมือนคุณตาเอื้อก็แต่งไปร้องโอ้ยอาตมาร้องอาตมาลวงมันไม่ให้อาตมาก็ร้องก็ร้องมาพอๆกันพร้อมๆแบบท่านเทพอะเทพพวกมันคนนี้คือแม่ของบูมนะครับเป็นคุณอรดีวิชเวชเป็นนักร้องคุณท่าพรนะเป็นแม่ของน้องบุญอาตมาดวงไม่ให้เป็นเล่นละครจะเล่นละครเป็นตัวดังๆตัวสำคัญทุกท่านเขาหนักทำไมแดดเป็นจะทำเพลงการอะไรจะเด่นจะดังอะไรก็เขาก็ไม่ให้ดังร้องก็ไม่ให้ร้องเอาไม่ให้ดังโอ้ยแต่งเพลงดังก็ไม่คนก็ไม่เชื่ออีกแต่งเพลงคนก็ไม่เชื่ออีกจนกระทั่งวางมือจนกระทั่งป่านนี้แล้วมันก็ไปคุยกันขึ้นมาอะไรมาดังอีกตอนนี้ตอน90เดี๋ยวจะดังระเบิดตอน90เนี่ยเนี่ย90ไปหาร้อยเนี่ยผมตอนนี้บูไม่ร้องให้หลวงปู่ฟังหน่อยที่ทางสวัสดิ์อ๋อใช่ครับคือบูกับต้องแจนแบ่งท่อนกันคนละท่อนฮะแบ่งท่อนกันร้องกันคนละท่อนสลับกันแล้วก็จะมีลายประสานเสียงแต่ว่าลายประสานยังไม่ได้คุยกันว่าจะตรงไหนบ้างครับจำเนื้อได้ไหมคะจำได้ไหมลองดูนะลองดูเคยซ้อมกันไว้ขึ้นสกีกันตอนนั้นอ่อนจะเปลี่ยนต่อแค่ลองทดลองอย่างโอ้กระแสทานเจ้าวายลังเลยไหลไอล่มลอยผ่านเลยพ้นไม่หยุดคอยชุดใจพลอยให้โศกสันดูดคนรักมาจากไกลใจรักไปจากกันผ่านไฟรักจึงดับพลันปล่อยให้ฉันสมเศร้าใจโอ้ทานรักทานสวัสดิ์ฝันฝากใจฉันไปกับทานหลั่งไหล
รดนำรักไปมอบเธอเอาไว้อย่าร้าวใจร้าทานรื่นรมจริงๆตอนนั้นที่ทดลองเทียบเคียร์หนึ่งจักรวาลเขาจะเล่นในแนวออกเป็นบลูหรือแจ๊สเนี่ยที่เขาเล่นอยู่ตอนนั้นแล้วก็จะมีท่อนเป็นท่อนคอรัสด้วยใช่ครับกับส่งกันแต่ว่ายังไม่ได้ติวกันว่าจะยังไงเพราะหนึ่งเขาบอกว่าเขาจะใส่มากกว่านี้จะวนให้เยอะกว่านี้เพลงนี้รูป4นาทีเนี่ยที่ประมาณครับประมาณ4นาทีนี่น่าจะมีท่อนที่ร้องท่อนฮุกเลยเนี่ยอาจจะเป็นช่วงร้องประสานกันใช่ครับคุณแม่น้องแม่น้องแจนน้องแจนเป็นคุณนายผู้รักษาด้วยเนี่ย เป็นชาวอุบลนะฮะ เป็นชาวอุบลด้วย มาที่นี่คุณพ่อจบม.6ก็เข้ากรุงเทพเหมือนกันที่จริงอยากให้เอาเพลงนี้ไปครับเพลงกลางไพรสนเนี่ยกลางไพรสนกลางไพรกลางไพรสนครับเป็นเพลงชมชมธรรมชาติกลางคืนท้องฟ้ามีดวงดาวเต็มฟ้าเป็นเพลงที่อาตมาประวัติของมันก็คือในชีวิตอาตมาไม่เคยได้รางวัลอะไรใดๆเพลงนี้ได้รับรางวัลเพลงนี้ได้รับรางวัลมันก็มีความซ้อนอีกหลายอย่างพี่ล้วนนี่เขาแต่งเขาทำนองให้แต่งมาประกวดกันมาประกวดกันก็มีคนแต่งเข้ามาประกวดไอ้เราก็อยู่พี่ล้วนเป็นเด็กตอนนี้แล้วก็เป็นคนเก็บคนได้ก็ได้ก็ต้นไม้มาแล้วก็ฉีกใส่แฟ้มเป็นร้อยเลยมาคนแต่งเขาเพลงอุรุคายก็แต่งเพลงนามปากกาวัตรีบูนศรีสวัสดิ์ก็แต่งก็ใช้นามปากกาวัศักดิ์พิสิทธิ์คุรุการศรีสวัสดิ์พิสิทธิ์คุรุการอยู่วงสุรพรแต่งให้สุรพรก็ใช้นามปากกาวัศักดิ์พิสิทธิ์คุรุการก็แต่งเขาศักดิ์พิสิทธิ์นี่แหละได้รับคัดเลือกไว้เป็นที่หนึ่งเพลงชมชมผู้หญิงชมผู้หญิงเขาก็ใส่เนื้อชมผู้หญิงอะไรชื่ออะไรที่รู้เขาชอบมากเราก็จะตัดสินและจะประกาศอาตมาจะแต่งเพลงแรงไฟสวนบอกปะให้หน้าดูไปเห็นหน้าเลยเขาเสร็จแล้วแหละแฟมที่มาปะมาเด็กเป็นดอกทวดเฮ้ยนี่มาจากไหนอีกวะเพลงสุดท้ายเป็นสุดท้ายเพิ่งได้รับแล้วก็เห็นหนหาวปรองแสงลมช่วยแสงแสงม่านไม้โอ้โหมันเพราะนะเพราะมากเลยอาตมาว่าเฮ้ยดีว่ะเขาว่าที่เขาตัดสินอันนั้นทีที่หนึ่งเลยนะครับเพลงที่หนึ่งตัดสินไปแล้วด้วยนะเขาตัดสินไปแล้วครับว่าสิทธิจำแรงเขาแต่งว่าสิทธิจะชมความงามผู้หญิงครับเองนั่นนะอันนี้ก็ชมความงามธรรมชาติเห็นหนหาวพราวพร่างแสงลมโชยแสงแทรกม่านม้าเสียงวูวิวพริ้วลมไพรโอดอวนคล้ายรันจวนใจสวาดแค่ไขในมะพร้าว
ขาสวยมากมันเพราะมากเลยอาตมาว่ายังอยากจะให้อาบน้องมาแต่ในทุกเอาเลยครับเสียงแจ๋วใสไรริมทองเริงขนองนวลเมฆฟ้าน้ำค้างย้อยพลอยพรมมาบีดเริงร้องก้องพนาประหนึ่งจะทาเสียงใครโศกครวญหวนให้หวนโหยหาเอ้ยโศกครวญให้หอยหวนหาปวงปักษานางโมราพิไรโอดโอยหอยหวนชวนท่านใจคิดไปผ่าให้เยื่อเองแขฉายโฉมโลมรูปไรนวลละไมไพรเพิดเห็นวับวับแสงแจงสีเพ่นฉาบเงาทะมึนมาเป็นทองอาบอกไว้ไรสวยงามเลยเขาบอกว่าจะทำให้มันที่หนึ่งเพราะคู่เลยแล้ววะต้องให้ได้รับรางวัลที่หนึ่งคู่กันเลยเป็นโล่หรือเป็นเงินรางวัลด้วยปากกาปากกาสลักชื่อเราก็ไปจัดการเองแหละเพราะว่าเราเป็นในบ้านเนี่ยเอาไปซื้อปากกาแล้วก็ให้สลักชื่ออาตมาเช่นนามปากกาว่ายุบลรัตยุบลรัตยุบลรัตก็สลักชื่อของสัตว์ปีศาจก็สลักได้สลักชื่อยุบลรัตก็สลักไปก็สองดำจะเล่นกับปากกาผู้ชนะมารับรางวัลสาธุสิทธิ์ก็มารับไปอีกคนก็ไม่มารับสักทีเออไอ้ตักอีกคนทำไมไม่มารับสักทีวะเราก็มาพูดก็เฉยเฉยเขาก็ยังไม่มารับน้านี่ก็เมื่อไหร่ในคนนั้นจะมารับสักทีวะถ้าก็ทวงนะสองครั้งสามครั้งเราบอกว่าจะทำยังไงวะปากกาเราก็เอามาแล้วก็อยู่ที่เราก็ไปสุดท้ายก็หลายทีก็โทรก็บอกกูนรักกับผมนี่แหละครับไอ้เฮียให้กูเสียก่อนอ้าวอย่างนั้นอีกนะเจอตั้งหลายบ้านโอ้ได้ตามเลยไปเกอร์เชฟเฟอร์มันจะไปเกอร์เชฟเฟอร์ไอ้เฮียให้กูเสียเงินหมดโอ้นี่คือคำชมคำชมจะอะไรผิดไปก็ไม่รู้ปากกาดำนั้นก็เคยเก็บไว้อยู่นะเขาแต่ก่อนนี่คุณเพียรเขารักษาไว้ต่อหายไปแล้วไหนไม่รู้ปากกาดำนั้นนี่ยังที่แบบมันสวยนะที่ยังอาตมาก็มองไปเนาะสวยครับพ่อได้สองเพลงแล้วสองเพลงแล้วนะจดไว้ฮะเพลงที่หนึ่งอะไรเพลงที่ร้องครั้งแรกเลยที่แต่งผู้หลอกลวงผู้หลอกลวงผู้หลอกลวงยาวไปออกเลยไอ้เพลงนี้อย่าเพราะว่ามาเป็นผู้หลอกลวงออกเป็นประวัติศาสตร์นะแต่งครั้งแรกเลยมันเพลงหนึ่งเป็นเพลงที่ยังไม่อยากให้ออกคือมันก็ไม่เคยเพราะอะไรสองมันเป็นเพลงประโลมโลกธรรมดาราก็อะไรเฉยมันก็ไม่อยากจะให้ออกเป็นอะไรไอ้อย่างนี้ยังพอทำเนาเพลงชมธรรมชาติก็ไม่มีปัญหาไอ้นั่นเพลงประโลมโลกมีโน้ตอะมีโน้ตมีอะไรมีในนี้มีในความคุ้มลองไปเนี่ยเดี๋ยวต้องเอาไปทำโอ้เอาไปทำแต่ว่าเดี๋ยวของมันไม่เหมือนแหมอย่างพร้อมในหลวงท่านโอ้โหเพลงแรกแสงเทียนนี่โอ้โหสุดยอดเลยเพลงที่สองพ่อนะฮะหลังจากเพลงนั้นแล้วเพลงอะไรไม่รู้เพลงอะไรบุพาพนาวันหรือเปล่าจำดูมันยังไม่มีในนี้มั้งมีบุพาพนาวันพ.ศ.4วันสี่พฤศจิกา2494นี่ไงบุพาพนาวันนะเคยได้ยินกันเลยบุพาในพนามาลาสุคนนี่อุปาในพระอาราสุคนหอมล้นหลายพันสุขสันได้แม่ลงไม่ไหวแล้วมันขึ้นต่ำไปดอกเรื่องแบบความใจกลิ่นใจในพระนามาแล้วมันไม่ค่อยเพราะหรอก
2000พอ2 4พฤศจิกายน2900 2494 ทำไมมีแต่เดือนพฤศจิกายนนี่ก็พี่ไรรักนี่ก็94ก็24พฤศจิกาพฤศจิกาสักพัน24พฤศจิกาสักพัน494เพลงนี้เริ่มไม่นานแล้วเอาออกมาเอาออกมาเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยแผ่นถูกอัดเป็นตรงเป็นเทียมนะเพลงนี้ปีชาบุญเกียรติเป็นคนร้องเป็นคนแรกแบบยินนะเนาะตอนแรกจะให้เทพมันร้องเทพมันไม่เอาไม่ร้องเพลงเนี้ยพี่ไรก็คำนะไม่เอาไม่ร้องก็เลยต้องไปให้ปีชาร้องเพราะว่าเขาก็เล่นจะอัดเป็นเสียงแล้วให้เทพไปร้องมันไม่ร้องก็ให้เลยไปให้ปีชาเนี่ยดวงจะครัวนี่ก็ที่ไหนมาเอาไปเอาไปขายอีกแต่ไม่ได้ขายเพลงนี้ไม่อาจจะเสียเหลือมาแต่เลือเพียงแต่ซากเลือเพียงซากปลักนี่เป็นสีนี่ก็เป็นสีผมที่สีเพื่อรอนะน้องครับไม่ได้เลยเป็นมัจจุราชรักนี่มาใส่เนื้อหมายเป็นน้ำใจใครหรือนี่เป็นน้ำใจใครหรืออันนี้ก็ดีเป็นนี้เอาไหมฮะดีเป็นนี้เป็นนี้ดีก่อนดีโอเคน้ำใจใครหรือน้ำใจใครหรือเอาไหมไม่ได้อัดติดเลยนะมีเวอร์ชันเดียวอ่ะกิติยาร้องอยู่เพลงอยู่นะเพลงเนี้ยมัดน้ำใจใครหรือเนี่ยอ๋อดูเหมือนจะแพงดินออกมาแล้วแพงดินออกมาลองน้ำใจแพงดินแพงดินแพงดินออกมาลองวันนั้นมีน้องจากโกลเด้นซองชื่อน้องชมพู่ที่มาร้องไปร้องที่สันติอโศกครับผมก็ลึกๆเพลงบอกเนี่ยเพลงเพราะๆเนี่ยผมก็บอกเนี่ยน้ำใจใครหรือนี่แหละหนูรอไปซ้อมด้วยนะเผื่อบอกเผื่อน้องชมพู่ก็เขาได้ฟังทำนองได้ฟังแล้วก็บอกน่าสนใจเพลงนี้มีเพลงเทพโหดที่เอามาใส่เนื้อไม้เป็นปากกล่าวเพลงเทพโหดนี่แหละใช้เป็นเพลงที่สอนท่านตนากิตติยพันธ์เราเรียนอยู่ม.4ตอนนั้นอยู่ตีวิทย์เป็นเพลงที่ให้คำสอนคำปากนี้เด้อ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 Da da da, da 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 da, da 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 da, da 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 da. เขาร้องตอนนั้นชื่อเพลงเทพโหดเทพโหดโหดเริ่มมันต้องการสื่ออะไรเพลงรักธรรมดาเทพโหดจะนึกจะคิดจะชิดชมกลับตามเกาะกลับรอมกลับตรงกลับขึ้นกลับผมเศร้าดวงมันจะหวังจะฝันเทพก็ประหารเทพเอ๋ยใจพานเที่ยวร้านร้างไปทุกทีเอาได้ไหมครับพ่อโอ้ยมันเป็นปากกามแล้วมันแปลงปากกามเนี่ยเพลงรักมาแปลงเป็นเพลงเป็นเพลงลมสติไปหมดแล้วถ้าเราไม่ตอบเนื้อก็ดีแปลงเทียบเคียงระหว่างนี่เพลงคู่ของรักนี่แต่งเมื่อ99 2499เนี่ยคู่ของรักนี่ยุคนี้ดังแน่ธรรมดา25มิยอ2499อัดแผ่นเสียงครั้งแรก2499เดือนพศไม่ได้บอกเดือนหรอกอัดครั้งแรกไม่ได้มุกเนื้อโน้ตเดือนในพศ2499เหมือนกันสองสี่เก้าเก้าปีนี้ก็
67ปี67ปีเกือบ70ปีแล้วลุง25มิถุนายนครับฮะ4ต่อ9ทุกกล่องละ25เหรอเออในสเก็ตโน้ตทำไม25บ้าว25ถูกแล้วไอ้เศษดันเสร็จแต่ตอนอัดเนี่ยอัดเป็นเสียงครั้งแรกพอสอสมศิลป์เข้าข้ามกันแต่ว่าไม่รู้วันที่เป็นสเก็ตโน้ตกับที่แต่งเสร็จ25มิถุนายนใช่แต่งเสร็จ25มิถุนายน2499เพลงตอนนี้ที่มีศิลปินเลือกไป15เพลงที่ว่าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเพลงช้าๆเพราะว่าเดี๋ยวก็ได้เพลงเร็วๆมากเพลงมากเพลงเร็วๆก็มีเพลงเรื่องรถไฟเพลงเรื่องรถไฟทำไมครับเรื่องรถไฟถ่ายไปด้วยก็เอาที่อยากจะทำนะครับต้องถามพ่อด้วยเพลงมีสมยศทัศรพันธ์ร้องอยู่เพลงเดียวอ่ะเพลงชีวัฒน์แต่ไม่ดังมีฮิตเพลงเรียกกระต่ายเพ้อไหมเพลงกระต่ายเพ้อเริงรถไฟอย่าบอลเพ้อมันกระต่ายเพ้อมันก็อันเดียวกันกับเพ้ออะไรแต่ไม่ใช่คนละเนื้อทั้งเดิมกระต่ายเพ้อเอาแต่เพื่อแจ้งเก่าหรือมันก็มากระซ้ำๆไปตอนดินโดเจนก็มาขอประธานนี่ขอตอนดินโดเจนก็มาขออินโดเซนก็มาขออินโดเซนอะไรมีอินโดเซนอยู่เลยเดี๋ยวนี้มีของเก่าของเก่าตั้งแต่โบราณแล้วตั้งแต่นานอินโดเซนใช่เขาก็มาเขาไปทำอินโดเซนก็ไปทำกระต่ายเพื่ออินโดเซนทำดนตรีเขาร้องเพลงในของเขาอะไรวงมีเพลงกระท่อมน้อยกลางพนากระท่อมน้อยกลางพนาออกรูปเดียวกันกับผู้แพ้จะร้องว่ากลางพนาฉะนั้นรักดาศรีรอนันไปร้องแต่นี่ก็ทีหลังก็มีคนเอามาร้องอีกป๊อปปี้ก็มาร้องวีวิววีร้องช้องแต่ป๊อปปี้ปฏิพลปฏิพลลูกลูกปฏิพลปฏิพลร้องเพลงไปป๊อปปี้ร้องเพลงดีหายไปไหนไม่รู้ไม่ร้องเพลงหายไปไหนร้องเพลงดีเขาร้องอะไรไงไอมาเถอะมายาชาในไหนที่มาน่ะแต่เขาลองอย่างช้าไงอย่างช้าไงเขาลองอย่างช้าไอ้นั่นมันลองอย่างเร็วป๊อปปี้เขาลองอันนี้มาเถอะมายาชาคือท่านแรกที่ว่าเขาลองเขาลองดีเพราะเรื่องตรงเทืองก็ยังเอามาลองชาก็อย่างที่ป๊อปปี้เขาลองสองเพลงพูดไปอีกเยอะแยะคัดมาเรื่อยๆเดี๋ยวพอไปเดี๋ยวก็ทำไปมันดีก็มาทำกันต่อมันทำไปเรื่อยๆได้มียาบอลเอาไปใส่ไหมครับจะได้มีสรุปสนุกยามบรรยากาศทำก็เป็นสนุกสนุกมากครับเป็นเวอร์ชันลูกคุณของพ่อท่านเป็นแต่ง
พลงเดียวเพลงแรกว่ามีอยู่เพลงเดียวนั่นแหละบอลนี่บอลนั่นแหละเพลงลูกทุ่งไม่แต่ว่าเป็นนะบอลใส่ไปด้วยจะได้สนุกสนานดาบอลเออมีภาพประกอบด้วยนะครับสมัยมีหนังโทนชุดเก่าที่มีภาพหนังกองล้อมให้แต่งเป็นแบบลูกทุ่งเราก็แต่งไม่เป็นได้มาเป็นไปมาได้เพลงยาบอลเพลงให้ท่านทองร้องก็ดีกันร้องง่ายจำง่ายเพราะเพลงนี้จำง่ายก็ไม่รู้จะอันนั้นยังไงก็เลยนึกมันต้องอิงเพลงไทยเดิมทำนองเก่าของไทยเดิมอะทัดเพลงลูกทุ่งอะจะต้องอิงจำนองแบบไทยเดิมเฮ้ยได้แล้วไงป่ะที่ต้นเชียบบ่าวเลยจะเสกทองเนี่ยร่างทองก็ดูเรื่องนี้ไม่ทันถ้าสามสองไม่ทันก็ซ้อนหนึ่งสองซ้อนสองสองบาทห้าร้อยสิบสองหนึ่งสองก็แม่ข้อมูลแม่แจนเพิ่งเกิดก็ไม่แฮนและมี่เลยนะอุ้นเล่นครับมีพ่อป๊อปเป็นคาราบาลพ่อของพ่อป๊อปจังทองพ่อป๊อปอ๋อป๊อปปีกองคาราบาลเอาละเอาควางทีครับเหรอโอ้โหความสีใสอืมก็เปลี่ยนนามสกุลแล้วป๊อปก็เปลี่ยนเป็นอะไรจนนะจนแล้วจะรอดได้ไงเป็นขุนพลจนแล้วจนรอดงั้นเพลงนี้ผมขอด้วยนะครับเอาไปใส่ด้วยเชิญโอ้โหเด็กสร้างมาแล้วเด็กสร้างของเมรุนนะเนี่ยเดี๋ยวหลวงปู่ทำไงก่อนในหน้าจะลองอันจะว่าจะยิ้มสวยให้หนุ่มคนนี้แต่ว่าจะมองกับสวยมันก่อนที่ไปบันทึกมิวสิกวิดีโอที่สันติอโศกข้างบนนะผมก็อยู่พี่วินัยพันธุรักษ์แล้วก็หลังจากเราถ่ายทำเสร็จแล้วแกก็โทรกลับมาคุยมาเล่าให้ฟังบอกว่าชอบบรรยากาศนี้มาก บรรยากาศนี้มากคือเด็กลูกหลานของเราฮะก็ทำงานขมักเขม้นกันดีและเสร็จจากทำมิวสิกเรียบร้อยแล้วนะฮะทุกคนให้พี่วินัยนั่งเก้าอี้แล้วเด็กเรากราบก้มกราบด้วยเป็นภาพความสวยงามมากแกบอกว่าแกประทับใจมากแล้วอบอุ่นมากเลยนะเนี่ยต้องบอกว่าเป็นต้องบอกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ฮะซอฟต์พาวเวอร์ของพ่อท่านเลยนะต้องบอกงี้นะผมวันนั้นผมก็แอบถ่ายรูปไปด้วยเลยเก็บภาพนี้ด้วยเป็นภาพความประทับใจมากพ่อครับที่เด็กๆก้มกราบพี่วินัย
นี่ครับเจนเอ็นกับหนึ่งทีออกมาเป็นความรู้สึกที่น่าประทับใจของพี่วินัยด้วยแล้วมันภาพตรงนั้นมันส่งมาถึงพ่อได้เลย เดียวดายอะไรทานสวัสดิ์เดียวดายรักวิสยาทิพวันปิธิบาลอ๋ออัลบั้มทิพวันครับทานสวัสดิ์ขนาดคุณไปอยู่กับพี่ๆศิลปินเยอะยังรู้จักถ่ายทอดอารมณ์ผ่านบทเพลงเลยครับเมื่อวานเพิ่งกลับมาแล้วแบบยังไม่ได้ทำความสะอาดบ้านทุกจุดเขาชอบไปจับของเล่นแม่ก็บอกอันนี้จับไม่ได้นะอันนี้จับไม่ได้นะคุณเดินไปเดินมาแล้วก็ร้องเพลงทำไมห้ามหนูทำไมห้ามหนูแม่ยังเป็นตั้งแต่งเพลงแล้วเหรอโอ้โหลายออกเว้ยมันเป็นเพลงเด็กค่ะเราเดินจับอันนี้ก็ไม่ได้นะก็เลยเดินไปเดินมาแล้วก็ร้องเพลงทำไมห้ามหนูแหมศิลปินโอ้โหแสดงหน่วยก้านออกมาเลยเริ่มเห็นแววแล้วแววไปอยู่กับลุงเปิ้ลเยอะค่ะอย่าคิดว่าวัยนี้ฟังไม่รู้เรื่องเลยวันนั้นเนี่ยวันที่อยู่ที่สันติอโศกเราก็แอบอินนินทาเขาแอบนินทาก็ต่อหน้านะบอกเนี่ยดูที่เนี่ยว่าเขาจะกล้าเข้ามานี่กำลังนินทาไงใช่ฮะเขารู้ว่าเราพูดถึงเขานะพูดเขามองหน้าแล้วรู้แล้วเขารู้ว่าเราสื่อถึงเขาตอนนั้นที่เรานินทาเขาบอกว่าถ้าใครหน้าตาดีๆสวยๆหน่อยนั่นแหละเขาจะเข้าหาได้จะขอก็อุ้มเขาให้อุ้มแล้วก็พูดโดยไม่มองหน้าเขาแล้วก็ทดลองทำกันเลยนะฮะระหว่างเขาทำนิ่งๆเฉยๆแต่รู้แล้วเขาเหลือบตาไปมองหน้าผมเด็กเดี๋ยวนี้รู้มากเนี่ยเขาเล่นไม่แก้แบบสุกคนแก่ถูกแดดมากสุกเร็วให้ร้องเพลงให้ลูกปู่ฟังเถอะเพลงที่ลูกร้องได้คุณร้องเพลงให้ลูกปู่ฟังแล้วเพลงอะไรดีครับเอ้าเพลงอะไรลูกเพลงเอ้าจับปูดำจะย่อมปูนาจับปูมาคว้าปูทะเลเอาแล้วเอามาดีมาดีกับเพลงเสร็จยังไปได้น้ำตกมาดีกับไปได้น้ำตกเอาลุกขึ้นนะร้องเพลงร้องเพลงนะคะร้องทะเลเดี๋ยวได้ออกทีวีไงเดี๋ยวออกทีวีร้องเอาแล้วเอาแล้วไม่มีใครมองเลยก็มีกับมีบ้านที่เป็นดาวเต้นเลยค่ะมีแววกับเจ้าพ่อพญาแลก็กำลังกราบอยู่กับตู่ก็สายที่เพลงหนุ่มค่ะสายถือด้วยกราบไปสายเอวไว้ด้วยค่ะนี่อยู่การภายในใช่ไหมหรือข้างนอกอยู่ศาลเจ้าพ่อพญาแลโอ้พาไปแวะญาติเพื่อนที่ชัยภูมิแล้วก็เลยพาไปไหว้เจ้าพ่อพญาแลแล้วมีหนังกลางแปลงกำลังจะฉายแล้วเขาก็เปิดเพลงหอมโรงอยู่คุณก็ไหว้ไปสายเอวไปเราก็หมดเลยเขินนะนี่ไงเขารู้เนี่ยพูดถึงเขาก็มองหน้าเลยยาบอนเริงรถไฟกระต่ายเพ้อเริงรถไฟพ่อเริงรถไฟทำไมให้ใส่ไปด้วยโ
อย่าทำมาทำเถอะต้องขอตูดันวังวังแล้วก็มีนะเป็นเพลงเลยอย่างนี้มันก็มีหายากของหนังมันไปดีหรอไปไปแต่ก็ไปกันนี่คุณตุ๊กตาจะยิ้มได้ก็ไปรวบรวมเพลงมาให้ให้เป็นสมัยนี้เรื่องรถไฟก็สายเบอร์มองให้ใส่ก็มันเป็นเพื่อว่าเป็นเพื่ออะไรหรือไม่เป็นเพื่ออะไรหรือแต่ไรเพื่อมีเป็นเพลงรักรักใจใจมันเป็นเพื่ออะไรก็เป็นเพลงโรแมนติกไงมันเป็นชื่อเพลงวันนี้ดูล่าจังเลยวันนั้นที่เจอกันโอ้คนหยางฟ้าไม่หยางเอาด้วยแต่ว่าตาเหลวโอ้ยคุณก็พูดไปพูดมาหมดแล้วเนี่ยเป็นเติมมาเรื่อยครับเชิญจะเอาเท่าไหร่ก็เชิญไปเถอะจะให้ว่าท่านเลือกไม่เอาให้ว่าท่านเลือกไม่เลือกหรอกเลือกเองเถอะอยู่ที่ใครถนัดเห็นมันอะไรเกิดตรงนี้คือเนี่ยแหละเราต้องการขอความเห็นจากพ่อนะครับคนที่ดูแลเรื่องเพลงที่นักร้องคนไหนจะเหมาะสมกับเพลงครับในกรรมการเราแบ่งไว้5แต่งตั้งไว้5คนมีอาร์มีนายมีพี่พรพี่เจ้าบีบานมาแล้วมีพี่พี่เปิ้ลแล้วก็มาป๊อกด้วยแล้วแมวในการเลือกว่าจะเอาตัวได้เพลงมาแล้วจะเอาจะร้องคนไหนมาใส่หรือมาร้องเนี่ยเราตั้งเป็นคณะกรรมการเลยเพราะตอนนี้เนี่ยมีหลายความเห็นเช่นคนนู้นอยากให้คนนู้นไปร้องนะคนนี้ไปร้องต่างๆถึงเวลาแล้วจะมีคนมาอาสาจะมาร้องเยอะเลย เราก็ต้องตั้งในนามคณะกรรมการออกมาด้วยคือเอาเพลงที่มันมีอดีตแล้วมาแต่งเรื่องใหม่เป็นอะไรบ้างก็กระตาเพิ่มมาเป็นเพื่ออะไรยังไงก็แล้วเราก็ใส่เป็นเพื่ออะไรไปเพลงรางไปสนนานาธรรมที่จริงเอามาใส่เนื้อเป็นเพลงไฟฟ้าไงแต่คนมันจะร้องมันเป็นเพลงด่าคนทุกคนคนก็เลยไม่อยากร้องไฟฟ้าเอามาเอากลางไปสนมาเลยก็ได้เอามากลางไปสนแล้วครับน้ำใจใครหรืออย่าบอนเรื่องรถไฟเพ้ออะไรคนหยามฟ้าไม่หยามคุณเอาพรกลางแสงลมจอแสงแสงอะไรฮะทำนองเพลงอะไรอะไรที่พ่อทำอยู่ที่กำลังทำเมื่อเช้าเก่าเพลงที่เป็นไฟฟ้านี่แหละเพลงกลางไทยสนที่เพลงกลางไทยสนกลางไทยสนเพลงนี้ที่ได้รับรางวัลนี่แหละในนามบนหาวพลาวพลองแสงในนามยุบลพระในนามยุบลพระลมจอยแสงแสงน้ำกำลังไฟฟ้าใช่ไหมใช่เพื่อนหรือจะเอาแบบสองเพลงเนี่ยเพลงอะไรนะเอาแล้วไฟฟ้ามันนั่นคนไปร้องมันด่าตัวเองไฟฟ้าอยู่ที่ไหนก็ด่าหมดเข้าที่ไหนไปชิบหายหมดไงนั่นไม่ฮิตหรอกต่างไปสนน่าร้องดีใส่แล้วครับถึงบนหาวเขาตัวเสือ
พลงเองครึ่งจริงจริงครึ่งจริงเอาเรื่องโอ้ก็แล้วแต่เธอจะเอาหมอหมดนะทึ่งตะลึงซาบซึ้งเพลงนี้ผมจำได้พ่อสอนผมในห้องอัดเลยให้ร้องแบบนี้แบบนี้เพื่อนร้องใช่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 สี่สามก็เป็นตอนทางเทียงใช่ใช่ใช่เอาจริงๆนอนใครร้องตอนนั้นของกองกองกองทองทัศนพันธ์สุเทพเทพพร้องกองกองทองร้องก่อนกองทองร้องก่อนกองทองร้องก่อนอืมตะลึงสาบซึ้งกองทองร้องก่อนเทพพร้องทีหลังบูชาครับแบบนี้ครับน้องก็น่าแต่งฟ้าฟ้าของใช่ตำนองตำนองแต่งมาที่ว่าแต่งใหม่ที่เรียกตำนองเก่าฟ้าฟ้าฝั่งฝันฟ้าฟ้าฝั่งฝันมณีนุชร้องยังยังไม่ถูกมันร้องด้วยชื่อนะฮะไม่อันนี้ว่าท่านแต่งตำนองไหนตอนที่ได้ตำนองเก่าท่านแต่งตำนองเก่าไหนเป็นตำนองที่ว่าท่านแต่งใหม่ทั้งเนื้อตำนองหมดใหม่หมดเลยนี่แต่งเมื่อปีฟ้าฟ้าฝั่งฝันเป็น2534ไม่ได้มีเพลงไม่ได้มีเรื่องอื่นนี่ดูมันเป็นประเทศของมันเองฟ้าฟ้าฝั่งฝันเป็นน่าสนใจนะเป็นวันสุดท้ายปี25343536ใช่ไหมต้องถามต้องถามพ่อเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงคล้ายๆปิดท้ายจะมีเพลงปิดท้ายเนี่ยจริงๆเราจะเอาเพลงที่พ่อแต่งล่าสุดนะครับอ๋อเรื่องเพลงล่าสุดก็เพลงบูรณภาพครับบูรณภาพเราจะให้นักร้องทุกคนร้องหมู่ร้องรวมกันทั้งโรงเลยทั้งห้องเป็นอะไรเลยเพลงนี้จะให้เอาเด็กๆของเรามาร้องด้วยไปก่อนเด็กๆใช่ใช่ใช่บ้านสักบ้านนั่นแหละเอาเด็กมาร้องด้วยแล้วก็เอานักร้องทั้งหมดเลยมาร้องเพลงนี้กันดีไม่ดีเราจะเชิญชวนทั้งฮอลเลยมาร้องให้หมดเลยบูรณภาพเนี่ยถ้าจะทำดนตรีเนี่ยเราร้องเราวางไว้4คนมาร้องกันมีพี่วินัยมีหมอคันธิวาแล้วก็ปูกัลยยรัตน์แล้วก็ผมร้อง4คนเป็นหมู่นี่มันไม่หมดเก็บไม่หมดนี่อันนี้อุตส่าห์เอาบูรณภาพใส่ไว้นะเก็บตอนนี้คณะทำงานเรามีความเห็นว่าอยากจะขอความเห็นจากพ่อเนี่ยนะครับว่าจะให้เราจัดเพลงอะไรกันให้เรียบร้อยเพื่อจะได้สรุปใช่
เป็นช่วงๆเลยนะแล้วกลับมาก็คือเริ่มประมาณหาธรรมะใช่ไหมแบ่งเป็นยุคกันเลยใช่ใช่แต่ตัวแรกอาจจะเป็นหรือว่าโลกไปก่อนคืออะไรโลกไม่ค่อยจะบันทึกไว้อาตมาเจตนาไม่บันทึกไว้สันติภาพนะสันติภาพสันติภาพเอ้ยเอาสันติภาพเอ้ยมีเยอะอิสรภาพสันติภาพลองยาวแล้วอิสรภาพภาวะทุกภาพเลยอิสรภาพภาระรภาพสันติภาพสันติภาพผีสันติภาพประกาศสิทธิ์โอ้โหหน้าภาพไว้เก็บไว้ในประวัติศาสตร์มีอะไรอีกไงสันติภาพผีแล้วก็พารอนภาพไอ้นั่นห้ามีชุดห้ามีอิสระสันติภาพพราดรภาพสันติภาพสมรรถภาพบูรณภาพอิสระเสรีภาพอิสระเสรีภาพพราดรภาพแล้วสันติภาพและสันติภาพประกาศสิทธิ์ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้คืออันนี้5ภาพของว่านั่นคือ5ภาพของอย่างของปราเสธีสาภาพอยู่อันนี้ก็ด้านเพิ่มไปอีก2ภาพมีลันเทลีภาพแบบนั่งตามสบายนั่งขัดสมาธิตามสบายไม่ไปพักที่ไหนขัดสมาธิพับเพียบพับเพียบมันนั่งเราเอวคดแต่ขัตมาเนี่ยมันตรงทั้งพวกท่านเนี่ยเคยเทียบกันมาสามสองสามชั่วโมงหรือทั้งเกือบที่ตอนนั้นคุณตาคุณเก่งแต่ก่อนพวกท่านนั่งพับเพียบตรงนิ่งอย่างเดียวเลยมันเสียมันต้องฝืนมันต้องเสียสภาพอย่างนี้มันตั้งคู่บาลานซ์ตั้งกายตรงไงของพระพุทธเจ้านั่งพระเพียรนี่มันศิลปะมันเป็นมารยาทไทยนั่งพระเพียรมารยาทไทยแล้วคุณบอกไม่ได้เป็นแบบศักดินาไม่มันพระเพียรนั่งพระเพียรมันเป็นก่อนมานี่เราไปหาหมอแตงเรื่องหมอแตงหมอแตงจับเส้นไงเมื่อวานนี่ก็มันนวดจะมาหมอแตงนวดท้องวันทุกคนโดนหมอแตงจัดกระดูกหมดแล้วบ้านเรื่องหมอแตงบ้านหมอแตงอาญาดาพาไปเซ็นเซอร์เลยฮะน้องแจนจะไปเรียนที่อังกฤษยังคุณแม่บอกว่าให้เอาความรู้ติดตัวไปด้วยความรู้อะไรความรู้เรื่องนวดโอ้โหระหว่างเรียนแล้วก็จะได้หารายได้พิเศษไปนวดด้วยไม่เสียไปที่บริสโตลที่อังกฤษที่บริสโตลไปที่ไหนเดือนไหนเอาไปเรียนกันยากันยากกำลังหาหลักสูตรเนี่ยระยะสั้นที่สอนให้เพลงที่จะร้องทันสบายเดือนหน้ามันจะเปิดตัวเดือนกันยากันยาใช่ก็เลยทันเลยได้อยากเชิญมาเปิดตัวที่บ้านล่างเจอบ้านล่างเลยกลายเป็นเที่ยงกันยายังแกมอยู่ได้อยู่ที่นั่นจะอยู่มันไกลปืนเที่ยงก็คงไม่เป็นไรมาได้ก็ได้โซนดีแล้วมาได้โอ้ยนี่มันติดแม่น้ำโขงแล้วมันไกลพอเดือนสิงหาจะเปิดตัวนู่นแหละกลางจุดซึ่งกลางกรุงเทพสันติโซนพอพูดถึงเดือนสิงหาเปิดเพลงแม่จ๋าใช่ครับเนี่ยเล่าเพลงแม่จ๋าให้พ่อท่านฟังครับจริงๆวันที่เราไปบันทึกเสียงวันนั้นเนี่ยหนึ่งจักรวาลก็ทำดนตรีเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็ฟังเราก็พอใจแล้วนะสุดท้ายหนึ่งจักรวาลก็เปลี่ยนใจใหม่ดนตรีทำเขารื้อใหม่หมดเลยฮะเขารื้อใหม่แล้วก็ทำใหม่จ้างนักดนตรีมาทำใหม่เลยพอคิดได้ตอนตีตอนสามทุ่มสี่ทุ่มเอาซองเรียนมาสี่ทุ่มห้าทุ่มเลยใช่ใช่ใช่ก็ทำใหม่เลยเปลี่ยนหมดเลยก็สุดท้ายพอฟังไว้ที่เราว่าโอเคแล้วมาตอนหลังมันยิ่งดีกว่านั้นเองครับ
ให้ฟังก่อนเลยฟังก่อนขอจะฟังก่อนไปร้องแก้นะเนี่ยแก้ตอนเข้าหัวนิดนึงใช่แกร้องมันยังเจสซี่ร้องคนต้นฉบับจริงๆเลยเจสซี่ร้องคนแรกเลยเจสซี่คงอะไรคนเดียวเจสซี่ร้องตอนร้องไฟเขาไม่ได้ร้องหายใจนะไฟหาขึ้นไปเลยต่อไปเลยขึ้นจนสุดเลยไปเลยไฟ